ฮลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องดนตรีไทยที่ชื่อว่าขิมนั่นเองนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรรู้ไหมครับนี่คือจังหวัดลำปางเขลางนครครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานของช่างอินจันและบุคคลที่จะพาผมไปชมขั้นตอนการทำก็คือคุณพี่ต่อท่านนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโรงงานนี้ทำมานานหรือยังครับเกี่ยวกับเรื่องขิมทำมานานแล้วค่ะทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2042 42ก็20กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหใครเป็นคนสอนครับหรือว่าเราได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเราอีกทีนึงตัวช่างเองอ่ะช่างอิจานะเขาเป็นช่างอยู่สยามวทิตค่ะเขาเป็นช่างขิมดนตรีไทย อยู่สยามวทิตสยามวทิตจากนั้นก็มาทำของตัวเองค่ะกลับมาอยู่บ้านได้ความรู้มาก็มีความรู้ก็กลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีอาชีพครับก็เลยคือมันเป็นอาชีพติดตัวของเขาอะของช่างครับเขาก็เลยมาทำเองกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยไหมฮะตอนนี้ใช่ครับเป็นอาชีพหลักขั้นตอนการทำเราเริ่มจากอะไรครับไม้ที่ทำขิมเนี่ยมันเป็นไม้อะไรครับไม้หลายชนิดค่ะไม้ชิงชันไม้สักไม้สากไม้กระพี้เขาควายก็มีบ้างแต่ไม่มีเยอะทางงานวิธีนิยมส่วนใหญ่เป็นไม้อะไรครับไม้แอสค่ะไม้แอสไม่ใช่ไม้นอกไม้จากกีต้าร์ได้ด้วยใช่แล้วก็มีไม้สนครับมีไม้จำปาค่ะโอ้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยครับว่าขั้นตอนเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับอันนี้นี่คือเขาหนีบไม้หนีบไม้แล้วหนีบไม้อันนี้คือด้านหน้าเลยฮะนี่คือข้างหน้าค่ะเป็นไม้สมพงค์ไม้สมพงค์ใช่ตัวนี้จะเป็นไม้สักค่ะหนีบให้จนปลวกกาวแห้งข้ามวันข้ามคืนตรงนี้จะไม่ยึดตะปูมันจะเป็นรอยก่อนที่จะทำอย่างนี้นะเราก็ต้องทำอย่างขึ้นมาก่อนอันนี้คือโครงสร้างโครงสร้างของนี่คือแบบโครงสร้างโครงสร้างก่อนจะเป็นอย่างนี้ก่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะมีไม้มาทับบนนี้แหละกันอย่างนี้เดี๋ยวก็จะปิดก้นอีกทีนึงก็คือกลายเป็นกล่องกลายเป็นตัวแล้วก็เจาะรูตรงนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็เจาะรูนี่กว่าจะเสร็จนานไหมครับหนึ่งตัวเขาเรียกอะไรคิมนี่เรียกเป็นตัวหรือเปล่าเรียกเป็นเครื่องเครื่องใช่แต่เรียกบ้านๆเขาเรียกเป็นตัวตัวค่ะตัวนึงจะพูดถึงว่าการระยะเวลาการทำงานน่ะมันก็ไม่นานนะครับแต่มันต้องอย่างเงี้ยนี่อีก1วันครับนี่ทำนะนี่อีก1วันนี่อีก1วันครับต้องทิ้งข้ามคืนน่ะต้องทิ้งให้กาวของแห้งให้สนิทข้ามคืนนี่มาอีกเนี่ยอีก1วันครับแล้วก็มันจะเวลาน้องมาเขาก็จะมาตัดไปแต่งแล้วก็อีก1วันครับคิมนี่มันมีกี่สายอันนี้มันเป็น7หย่องนะคะ7หย่องมันมี42เส้นใช่ถ้ามันเสร็จอย่างนี้แล้วเขาก็จะแกะตัวนี้ออกครับแล้วเขาก็จะแต่งให้เป็นทรงให้สวยงามใช่แล้วเขาถึงจะเจาะหลักครับเขาจะขัดให้เรียบร้อยนะใช้กบครับผมกบปัดครับสำเร็จออกมาแล้วก็จะเป็นนี้ทำไมมันใหญ่มากเลยครับเนี่ยอันนี้11หย่อมนี่มาแอดโอ้11ยองเรานับจากตรงไหนนับนี้นับแถวเขาอันนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใหญ่ค่ะตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้อันนี้หมุดอันนี้13ยองหมุดของเขาครับอันนี้มันจะอยู่ที่แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับเขาจะสั่งของแต่ละคนเขาจะมียี่ห้อของเขาแล้วก็มีโทนของเขาอย่างนี้ของคุณเต้ยครับนี่นะเขาสั่งมาเลยอันนี้เล็กๆอันนี้คือธรรมดาของเราตัวนี้คือทาสีสำเร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้ส่งอันนี้คือหน้าไม้ครับอันนี้คือหน้าไม้ขนาดเขาเรียกว่าเจ็ดหย่องค่ะเจ็ดหย่องค่ะอันนี้เป็นขนาดปกติที่เราผลิตใช่นี่คือแบบปกติของเราอันนี้คือแบบพิเศษของเขาเขาสั่งมาเราก็ทำตามออเดอร์ใช่ทำตามงานของเขาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างคนนี้กับอีกคนนึงก็มีอีก
รูปแบบหนึ่งเขาเรียกหนักมากผีเสื้อคางหมูผีเสื้อคางหมูคุณผู้ชมใหญ่มากใช่เราจะใส่สายกันกี่เส้นเนี่ย13หย่อมมันก็มีอยู่74ตั้งสายกันเมื่อยขัดเครื่องขัดอะไรแต่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับยังไม่เรียบร้อยแต่ต้องขัดละเอียดอีกตัวนี้ไม่หนักมากอันนี้ไม้อะไรครับนี่ไม้แอชค่ะไม้นอกเลยใช่ไม้นอกไม้ยุโรปด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่ไม้อัดอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานคุณผู้ชมครับมันจะมีเหมือนเป็นกล่องเป็นกล่องเสียงใช่ไหมเสียงออกข้างล่างค่ะเป็นไงปึ๊บแล้วมาด้านหน้าด้านหน้าไม้สมพงค่ะนี่ไม้แผ่นเดียวไม้สมพงใช่ไม้แผ่นเดียวใช่แล้วก็ตรงนี้กี่อันนี้เรียกกี่หย่องครับกี่7หย่องค่ะไม่7หย่องไม้แอดเดี๋ยวเราก็ฝังหมุดลงไปในนี้ถึงสายมาอันนี้คืออันนี้คือขัดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยอีกหลายขั้นตอนมากเยอะยังมียังมียังมีส่วนตัวนี้ครับคุณผู้ชมไม้กะทิไม้หน้านี่คือไม้อะไรครับเหมือนกันค่ะไม้เมื่อกี้เนี่ยไม้สมพงค่ะไม้สมพงแต่ว่าแผ่นเดียวแต่นี่เขาทำเป็นหน้าขาวเราต้องเก็บเลยนี่มันเป็นไม้เก็บฝุ่นเนื้อไม้นี่สีดำๆนี่นะไม้อะไรเหมือนกันคนเหนือเขาเรียกไม้กระเจาะไม้กระเจาะใช่โอ้โหอันนี้หนักกว่าใช่เขามีลายสวยอันนี้หนักกว่าหน่อยแต่นี่คือขั้นตอนเตรียมจะทำหน้าขาวนะเกือบแล้วเกือบแล้วนะเกือบแล้วนี่คือเราทาสีสีที่ทาก็คือสีพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ใช้กระดาษทรายน้ำเก่าเก่ากระดาษทรายคือเบอร์ละเอียดเบอร์320อย่างเงี้ยต้องใช้เก่าเก่าใหม่ไม่ได้ค่ะเป็นรอยแล้วก็ห้ามขัดขวางค่ะต้องขัดไปตามขาไม้ค่ะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าขัดอย่างเงี้ยจะเป็นรอยแก้ไม่หายเลยค่ะเสียเลยค่ะวายละเดี๋ยวผมทำพี่เขาของพี่เขาเสียเราต้องปัดหลายๆรอบนะถ้าเราทาทีเดียวมันจะไม่เข้าในร่องไม้ต้องปัดนี่พี่ทามากี่รอบแล้วเนี่ยทามาได้5รอบแล้วค่ะ5รอบแล้วต้องทากี่รอบครับ7ถึง8รอบ7ถึง8รอบแล้วเราก็จะตามด้วยแร็กเกอร์อีกรอบหรือ2รอบโอ้มันหนาขึ้นมาเลยใช่ต้องให้หนาไม่ใช่หนาเกินไปนี่คือประสบการณ์ที่เราทำมาต้องลากตรงๆนะคะโหนี่คือต้องมีความอดทนมากนะครับคุณผู้ชมใจเย็นๆความปราณีตนะใช่ต้องลากตรงๆด้วยแสดงว่าเราทำทีนึงหลายๆตัวได้ทำได้หลายตัวได้แต่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนไหมครับอย่างเงี้ยไม่ถึงเดือนค่ะเออแล้วเขาขายกันแพงไหมครับตัวขนาดนี้ตัวที่ 6,500 ตัวนี้ประมาณ 6,500 ใช่เรามีสายอะไรให้เรียบร้อยหรือเปล่ามีอุปกรณ์ให้ครบมีกล่องด้วยไหมมีให้ครบทุกอย่างเลยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเนี่ยเราต้องมาสั่งล่วงหน้าต้องสั่งไม่มีให้คุณได้เลยค่ะรอนานไหมครับเดือน2เดือนแล้วแต่โอ้โหนี่ต้องเฉพาะเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าสั่งเป็นเฉพาะของผมเนี่ยมันก็ต้องคิดแพงไปกว่านั้นอีกอย่างนั้นไหมถ้าคุณพิเศษก็ต้องคิดแพงขึ้นถ้าคุณเอาแบบพิเศษนะคุณจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้คือมันนอกจากประเด็นที่เราทำแล้วคุณจะต้องพูดถ้าผมบอกว่าผมอยากได้ลวดลายหรือรูปทรงอีกแบบนึงได้ไหมมันทำได้แต่ต้องดูด้วยว่ามันทำไปแล้วมันดีไหมอ๋อเสียงอะไรนี่แหละเสียงแล้วแล้วช่างทำได้แค่ไหน จริงต้องดูด้วยว่าช่างเขาทำได้แค่ไหนมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าทุกคนแต่เราต้องดูว่าช่างเขามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้คุณได้เราพ่นกี่รอบครับอย่างนี้พ่นสองรอบจะไม่พ่นแรงค่ะเวลาพ่นก็พ่นเฉพาะด้านหน้านี่ใช่ไหมใช่พ่นแค่ตรงนี้ที่เราต้องการเราทิ้งไว้ประมาณคืนนี้อันนี้ต้องพรุ่งนี้ถึงจะพ่นได้อีกรอบเพราะขาดมันเย็นแล้วมันจะเป็นน้ำตอนนี้ขั้นตอนนี้เราทำสมมุติว่าเราทำไป2ครั้งแล้วก็คือจบขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ไปฝังหมุดไม่ใช่ยังไม่ถึงอีกเหรอไปลงรูปประคบเมื่อกี้เนี่ยอ๋อลงรูปประคบที่ดิฉันบอกเล่าให้ฟังที่หมุนแล้วก็ชักปล่อยให้แห้งแล้วเราก็มาทำต่อได้โอ้โหแล้วก็มาขัดน้ำก็ด้วยกระดาษทราย320ครับเบอร์320ขัดให้ละเอียดขัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาพ่นอีกรอบ
พ่นอะไรอีกครับพ่นเนี้ยเลเกอร์นี่แหละใช่อีกรอบนึงอีกพ่นอีกรอบพอพ่นอีกรอบเสร็จแล้วก็ลงรูปประคบอีกรอบลงรูปประคบอีกรอบนึงอีกใช่แล้วหลังจากลงรูปประคบไปขัดน้ำอะไรพ่นอีกพ่นอีกใช่ทำวนกันอย่างเงี้ย 2-3 รอบใช่มันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นเลเกอร์ได้หรือเลเกอร์เงาทีนี้จะเป็นงานเก็บงานละคราวนี้เราพ่นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปพ่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เป็นตัวนี้อันนี้คือเรียบร้อยทุกอย่างอันนี้มันเป็นเลเกอร์เงาลายไม้ของเขาทาแล้วทาเลเกอร์ทาเลเกอร์ทาเลเกอร์เยอะแต่นี่เป็นเงานะมันไม่ใช่มันใช่ด้านตอนนี้ก็คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับพร้อมที่จะใส่หลักอย่างนี้เขาเรียกหลักใช่พร้อมที่จะใส่หลักหลังจากใส่หลักแล้วก็ขึ้นสายก็เป็นอันว่าส่งเลยสายตั้งเสียงนี่คือกล่องแล้วมันเปิดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเลยออกเดี๋ยวเขาจะต้องเอานี่ออกเขายึดให้มันติดกันแค่ยึดให้เป็นกล่องใช่เดี๋ยวเขาก็แต่งให้เอาเข็มนี่มาใส่ในนี้แล้วมันเปิดฝาได้ใช่มันยังไม่สำเร็จหลังจากนั้นก็คือส่งให้ลูกค้ากว่าจะได้แต่ละขั้นตอนคุณผู้ชมมันเยอะมากเลยแล้วคือมันเป็นงานไม้ด้วยเป็นศิลปะด้วยแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงด้วยนะครับไม่ใช่แค่งานไม้อย่างเดียวจริงๆมันมีเทคนิคของเสียงด้วยแต่ว่าเรื่องของเทคนิคต้องยกไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับของช่างแต่ละท่านไปซึ่งเราก็จะไม่ยุ่งเรื่องตรงนี้นะครับเพราะมันมีศาสตร์และศิลป์มันอยู่ในเรื่องของเสียงแต่เรื่องของงานไม้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่สำเร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้สายมันจะอยู่ระดับนี้ครับใส่ไปแล้วดึงอย่างเงี้ยดึงอย่างนี้แล้วมาหาคู่มันแล้วเราก็มาตัดสมมติว่าคู่มันเป็นอย่างนี้คู่มันอยู่ตรงนี้เราก็ถ้าเอามาประมาณนี้แล้วตัดปลายตรงนี้ตัดปลายปุ๊บแล้วม้วนตรงนี้ถึงเวลานะเขาก็จะม้วนจะพอดีเลยแล้วทีนี้เวลาเราจะตั้งแค่เครื่องตั้งสายใช่ใช้เวลานานมากครับขนาดผมมาดูขั้นตอนนี้ยังไม่ครบทุกขั้นตอนนะแค่นี้ผมยังรู้เลยผมยังอึ้งเลยว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันทำยากจริงๆเลยโดยเฉพาะเจ้าเข็มเนี่ยนะครับยังไม่รวมถึงไม้อีกมันละเอียดละเอียดมากคุณพี่ใช้ช่วงเวลาช่วงกลางวันทำช่วงนี้นานาไปทำนาเสร็จจากนาก็มาทำเข็มลูกค้าออเดอร์ไปก็ต้องหยุดไปก่อนนะถ้าใครจะสั่งทำมีที่ติดต่อแล้วครับ Facebook เบอร์โทรหรือ LINE หรืออะไร081ค่ะ288 2301ค่ะ081 2882301แต่ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าช่างที่นี่ถือว่าเป็นช่างฝีมือระดับประเทศนะครับแล้วก็งานเยอะมากไม่ใช่ธรรมดาคุณอยากจะได้เป็นคอลเลกชันของคุณหรือว่าอาวุธประจำกายสำหรับนักดนตรีไทยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่ครับที่ให้ผมได้ไปเยี่ยมชมโอ้โหผมได้มารู้จักไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันยุ่งยากขนาดนี้ต่อไปนี้อย่ามาต่อราคานะครับผมรับประกันเลยว่ามันเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้มาทำนะครับเล่นดนตรีไทยสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ